ยังสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นะครับพี่จิมเองนะฮะพี่จิมตอนนี้ก็หันมาเล่นอุปกรณ์ประดับยนต์ระดับโลกก็คือมอร์เรตเต้จากประเทศเบลเยียมนะฮะอย่างแรกที่จะนำเสนอกันในวันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือไฟหน้าของรถโคโรนานะครับ ST190191หรือที่เรียกกันว่าตูโดหรือเอ็กซิเออร์นะครับตัวสินค้าก็มีดังนี้นะครับให้เห็นกันนะฮะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือไฟหน้าใส่ละเท่นะฮะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นรถรุ่นใหม่เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีส่วนประกอบอะไรที่มันดีกว่ารุ่นเดิมนะฮะอย่างแรกเลยที่เราจะแนะนำก็คือปกติเนี่ยรถไฟหน้าของ Exciter จะเป็นโคมเดียวนะฮะโคมเดียวไฟสูงไฟต่ำไฟหลีกอยู่ในโคมเดียวกันนะครับเรามาดูกันอันนี้พอมาเป็นไฟอันนี้เขาเรียกว่าไฟยูโรนะครับไฟยูโรจะแยกกันเป็น2ส่วนคือ1คือไฟใหญ่ไฟใหญ่ประกอบด้วยไฟสูงไฟต่ำและไฟหลีกที่เห็นอยู่นี่นะครับและอีกดวงก็คือสปอตไลท์เท่ากับเราได้สปอตไลท์เพิ่มมาอีก1ดวงนะครับทีนี้คุณสมบัติของโคมนี้คืออะไรนะฮะเรามาว่ากันโคมนี้เป็นเฮล่านะครับเฮล่าคือสุดยอดของโลกแล้วโคมในโลกนี้ที่มีดังๆก็จะมีคอยโต้มีซีดีและก็เฮล่านะฮะหลอดข้างในเป็น H4 นะครับของออสแรมจากประเทศเยอรมนีนะครับตัวนี้พิเศษตรงไหนกรอบตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถเอาไปพ่นสีตามที่ใจเราชอบได้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องแตกหักง่ายมากในการที่จะถอดที่จะเปลี่ยนวิธีการถอดที่จะเปลี่ยนไม่ยากนะครับมีจุดยึดนะครับจุดยึดนะครับมาดูกันให้ดีจุดยึดเนี่ย1 2 3นะครับจุดยึดด้านล่างนะครับด้านล่างอีก1 2 3อันนี้ไหนๆมาเมื่อด้านล่างแล้วนะครับจะสังเกตว่าเป็นมอร์เรตเต้ของแท้นะครับระดับโลกให้สังเกตตรงนี้นะครับมีมอร์เรตเต้นะฮะมีข้อความมอร์เรตเต้อยู่นะครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์เห็นมั้ยฮะลองดูชัดๆนะครับซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับในโคมนี้นะครับพี่กิมมานำเสนอนะฮะนำเสนอพร้อมครบเซตไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วสังเกตได้จากอะไรนะครับดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีชุดไฟมาให้นะครับชุดไฟมาให้เรียบร้อยอันนี้คือโคมด้านซ้ายมือของเราหรือโคมด้านขวาของรถทีนี้ตัวชุดคอนโทรลไฟฟ้านะครับจะอยู่ในดวงอีกดวงนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับเดี๋ยวได้มาดูกันตรงนี้นี่ครับเห็นไหมฮะก็มีรีเลย์มีชุดสายไฟนะครับมีฟิวให้มาอย่างเรียบร้อยนะครับติดตั้งได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ช่างใดๆนะครับตัวเราเองเป็นช่างได้ทีนี้โคมไฟตัวปรับแต่งความสูงต่ำอยู่ตรงนี้นะครับไฟใหญ่ตรงนี้เท่าที่เห็นนะครับไฟใหญ่นะฮะส่วนสปอตไลท์สูงต่ำอยู่ตรงนี้นะครับประเดี๋ยวพี่จิมจะพาไปดูวิธีการติดตั้งตั้งแต่ต้นจนจบนะครับในรถของพี่จิมเองนะครับในขณะนี้ตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูกันในภาคที่2นะครับว่าจะติดตั้งกันอย่างไรนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันครับ